บริษัทบีควิกจำกัดหนึ่งในผู้นำด้านศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจรจัดงานแถลงข่าวอัปเดตสถานการณ์ตลาดฟาสต์ฟิตในประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารคุณเฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดและคุณบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการพร้อมตั้งเป้าขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศกว่า20สาขาเพราะว่าที่ทางเราเนี่ยสนับสนุนเนี่ย Thailand Super Series เพราะว่ามองว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์นะก็คือว่าในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตเองก็ควรได้รับการสนับสนุนนะให้เข้าสู่ระดับอินเตอร์มากขึ้นเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยการผลักดันนะวงการมอเตอร์สปอร์ตของเราเนี่ยให้ไปสู่ระดับอินเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและภายในงานยังได้จัดแถลงข่าวการเป็นสปอนเซอร์หลักของงานแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับแถวหน้าของอาเซียน BQuick Thailand Super Series 2022ซึ่งจะประเดิมสนามแรกกับงานบางแสนกลางปีตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565